ฮัลโหลฮาวายสวัสดีท่านผู้ชมนี่จะให้ดูหน้าคนทำผิดท่านผู้ชมฮาวายก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเอาสายตาไปอยู่ตรงไหนไม่ได้เลยจะต้องอยู่กับบล็อกซี่ตลอดเวลาไม่ต้องมาบ่นไม่ต้องมาบ่นคืออย่างนี้ค่ะนี่นะเขาจะเป็นอย่างนี้ชอบหาเรื่องไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปก็เหนื่อยนี่นะคะนั่งนอนอยู่เจาะซะถ้าเขาเจาะได้อย่างนี้นะท่านผู้ชมเขาจะถลกได้หมดเลยแล้วก็ทวายก็เห็นใน YouTube นะว่าหลายคนเลยท่านผู้ชมเอาเยอรมันเชฟเฟิร์ดเนี่ยไปปล่อยทิ้งไว้ข้างถนนไปปล่อยทิ้งไว้นะแต่คุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาได้ฝึกได้เรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์อย่างนี้ฮาวายไม่เถียงท่านผู้ชมเขาทำได้ดีทำได้ดีเกินไปเพราะว่าฮาวายไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นหมาที่รักเราหรือว่าดูแลรักษาเราอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วฮาวายก็ได้มีโอกาสได้คุยกับครูฝึกของเขานะเขาบอกว่าร็อกซี่เนี่ยเป็นหมาที่ซื่อสัตย์ถ้าใครมาทำร้ายฮาวายเอางี้ดีกว่านะร็อกซี่จะตายแทนเลยพอฟังปั๊บก็ซึ้งใจท่านผู้ชมแล้วนี่ก็ซึ้งใจด้วยนะจัดเบาะซะงั้นท่านผู้ชมอันนี้เป็นแค่วันที่เท่าไหร่3มันก็นั่งจัดซะแล้วฮาวายเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วที่มาเนี่ยนะแล้วฮาวายก็จัดของจัดอะไรอยู่ฮาวายไม่คิดว่าเขาจะทำเนี่ยท่านผู้ชมฮาวายก็อดทนนะหลายๆคนก็บอกว่าฮาวายขาเดี๋ยวมันก็โตอดทนฮาวายก็พยายามนะแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันแล้วกันว่าชีวิตของร็อกซี่มันจะยังไงนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็สุดๆนะแล้วที่ฮาวายทำได้ก็คือฮาวายจะต้องสอยค่ะสอยต่อหน้าเขาอย่างนี้เลยนะฮาวายก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยที่ให้กำลังใจฮาวายมาโดยตลอดเรื่องร็อกซี่ท่านผู้ชมก็จะมีหลายๆคนนะจากเพจป้ารัตนาเองนะคะก็มาให้กำลังใจฮาวายเหมือนกันนะฮาวายก็บอกตรงๆว่าฮาวายซึ้งใจมากๆเลยแล้วก็ฮาวายขอบคุณนะฮาวายไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ให้กำลังใจป้ารัตนาคนเดียวเนี่ยนะหมายถึงว่าก็ลุ้นกันจะแย่อยู่แล้วก็อยากให้ป้าได้ผ่าตัดท่านผู้ชมก็มีอุปสรรคนั่นอุปสรรคนี่ติดนั่นติดนี่นะคะยังไงฮาวายก็ยังเป็นกำลังใจให้ป้าเสมอแล้วก็ฮาวายก็ขอขอบคุณพี่ปัดด้วยนะพี่ปัดซึ่งเป็นเจ้าของดร.พีปลากระป๋องท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของดร.พีนะคะก็อุดหนุนพี่ปัดได้ท่านผู้ชมฮาวายก็ขอให้พี่ปัดนะท่านผู้ชมเจริญรุ่งเรืองจริงๆนะคะรอบด้านอะไรต่างๆท่านผู้ชมแล้วก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็สงสารป้าท่านผู้ชมเหมือนเราหลายๆคนเหมือนกันนะหลายๆคนบอกฮาวายมานะว่าคุณฮาวายครับทำไมไม่บริจาคทำไมทางญาติป้าไม่รับบริจาคพวกเราจะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือมันมีดราม่าเยอะท่านผู้ชมพอมีดราม่าเยอะเนี่ยฮาวายคิดว่านะการที่จะรับบริจาคหรือว่าอะไรแบบนี้มันเป็นเหมือนชนักติดหลังฮาวายพูดถูกหรือเปล่าเพราะว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะปัจจุบันพี่ปัดเข้ามาช่วยแล้วนะขอให้มีโรงพยาบาลสักโรงพยาบาลหนึ่งยื่นมือมาแล้วบอกว่าทำได้แล้วป้าก็จะได้ผ่าตาท่านผู้ชมเราจะได้มีความหวังนะเพราะว่าป้ามองไม่เห็นนะสงสารป้าจังเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะฮาวายกับเด็กดื้อร็อกซี่เนี่ยก็จะขอลาไปก่อนท่านผู้ชมกำลังใจล้วนๆเลยนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะฮาวายจะให้เขานั่งอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าฮาวายจะสอยไอตัวที่นอนของเขาเสร็จนะคะเพื่อจะให้เขารู้ว่านี่น่ะเขาทำแบบนี้เขาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนค่ะวันนี้ฮัลโหลฮาวายไปแล้วนะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจฮาวายเรื่องร็อกซี่ด้วยท่านผู้ชมขอให้สุขภาพดีสุขภาพจิตแข็งแรงตอนนี้ฮาวายสุขภาพจิตแย่เพราะว่าร็อกซี่นี่แหละฮาวายต้องจะไปหายใจลึกๆก่อนนะท่านผู้ชมวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ